ายการธนจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตเองก็ตามเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะก็สามารถส่งเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์กันได้นี่ต้องบอกว่าคือฮากันบ้างจริงๆตัวเลขนี้ส่งผลกับชีวิตมากนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากที่จะมีโอกาสผู้โชคดีต่อสายพูดคุยกันนะคะเรื่องราวของแม่นางก็รีบส่ง SMS เข้ามาค่ะพิมพ์ HJ แต่ด้วยคำว่าแม่นางรถนะคะชื่อนามสกุลจังหวัดทะเบียนรถส่งมาที่422-1606ค่ะท่านผู้ชมจำไว้นิดนึงนะครับในท่านที่ชมอยู่นะครับผมเชื่อว่าศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีถ้าตัวเลขไม่ดีก็ไปมาเปลี่ยนเสียสตุ้งสตังใช้ไปเลยครับแล้วนั่งสมาธิกรรมฐานเยอะๆทำทานให้มากสุดท้ายมันก็ดีขึ้นได้ไอ้พวกนี้นะที่บอกมานะครับต้องใช้กับพวกนี้คือเป็นตัวเสริมเข้ามามีผลต่อชีวิตแค่ 5% 10% หรือ 30% เต็มที่ไม่ใช่ 100% นะฮะอย่าไปเชื่อเกินกำลังบางคนกู้หนี้ยืมสินหมายของแพงก็ไปเสียสตังค์ซื้อบางครั้งชีวิตมันก็เหมือนเดิมแต่พอไปทำอะไรที่เขาว่าฮิตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยท่านก็ยอดนิยมอย่างดอกไม้ดอกนึงเนี่ยก็บอกว่ามีชีวิตและจิตวิญญาณประสัยไปดอกนี้ก็มีพลังขึ้นมาเหมือนกระดาษเปล่าๆของผมเนี่ยถ้าเขียนลายเซ็นก็มีพลังนะท่านก็อยากจะได้เช็คเช่นเดียวกันมันอยู่ที่คำว่าศรัทธาแค่นั้นเองฉะนั้นศรัทธาแท้กับศรัทธาเทียมต้องแยกให้ถูกประเภทศรัทธาต่อพุทธศาสนาศรัทธาต่อเทพเทวาอันนี้ถูกต้องไปทำไปแต่อย่าเกินกำลังเกินกำลังเสียสตังค์ไม่คุ้มกันใช่ก็จะกลายเป็นหนี้เป็นสินกันไปอีกเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งคือคิดดีเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าปฏิบัติดีถ้าอยากได้ดูลายเซ็นมาเสียสตังค์นะครับของปีมีพลังครับหรือว่าเนี่ยส่ง SMS มาลุ้นกันอย่างทางเรียกซาแบบนี้เป็นต้นนะวันนี้มอบให้ฟรีๆ2ท่านด้วยกันนะรีบส่ง SMS เข้ามาที่422-1606มากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยมาที่ท่านนี้ครับคุณจีจี้ครับปีหน้าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะจะมีที่เรียนไหมคะที่เรียนมันเยอะแต่สอบได้หรือเปล่าต้องถามอย่างนี้มีโอกาสลุ้นนะครับแต่สำรองไว้นิดนึงนะหลักๆไม่ค่อยชัดเจนคือไม่ค่อยได้นั่นเองมีโอกาสนะที่จะเรียนรู้ศึกษาก็คือมีที่เรียนแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่น้องหวังเลยครับจีจี้ยังไงก็ตามให้กำลังใจแล้วกันอย่าไปท้อคนเราก้าวแรกให้มั่นใจเรียนรู้นะครับด้วยความมั่นใจแล้วก็อย่าประมาทกับตัวเองเพราะตัวเองมี power อยู่นะอย่าไปกังวลนะให้เดินหน้าต่อแล้วก็มั่นใจตัวเองเยอะอย่าคิดว่าตัวเองทำได้หรือว่าคิดว่าตัวเองแกร่งกล้าแล้วไม่ใช่นะครับทบทวนบ่อยๆแล้วก็ศึกษาหาความรู้ดีรับรองมีโอกาสครับ SMS ต่อมาค่ะนี่เป็นชื่อเล่นจีจี้นะครับคุณแสงจันทร์มาแล้วค่ะมาได้โทรศัพท์3ตัวท้าย492อันนี้ออเดอร์ประเดิมนะครับนะลายเซ็นยังเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าเอ๊ะมาเล่าเรื่องราวต่างๆผมให้ท่านทราบว่าในหลักของมันมาจากคำเดียวเรื่องของสมาธิกสิณไปหรือแม้แต่เรื่องของการตั้งจิตสมาธิหรือวิชาต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็มาทางเดียวก็คืออะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ลายเซ็นนะดินน้ำลมไฟลายเซ็นทั้ง4ธาตุนะทีนี้เอามาเรื่องอะไรบัตรประชาชนขออภัยหมายเลขเบอร์โทร492บอกว่าเตรียมตัวเป็นหนี้ครั้งหนึ่งต้องระวังแล้วเป็นคนที่เดินทางเก่งฉะนั้นอดนะฮะอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะฮะช่วงท่องเที่ยวแดนไกลของคุณน่ะมีอยู่แต่เป็นช่วงต้นปีหน้าปีนี้มีลุ้นกับที่อยู่อาศัยครับ492แล้วถ้าใช้เลขอะไรดีคุณต้องใช้เลขนะครับฟังดีนะฮะเลข2นะเลข7นะแล้วก็เลข5นะครับ3เลขนี้จะดียิ่งถามว่าต้องเปลี่ยนมั้ยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแต่ถ้ามีโอกาสคราวหน้าเปลี่ยนหรือเอามาเป็นตัวเสริมได้ครับ3หมายเลขที่บอกนี้ส่วนข้างหน้าไม่ต้องดูกันดู3ตัวหลังนะครับค่ะ SMS SMS ต่อมาเลยนะคะ คุณประสิทธิ์โอ้ครับสวัสดีค่ะอาจารย์นี่ว่าผมเป็นเซลล์ใช้เบอร์นี้ดีไหมลายเซ็นได้แล้วไม่ดี965ใช้เงินเปลืองแล้วคุณค่อนข้างมีแรงก็ว่าแรงผลัดดันตะคมละข้างคืออึดอัดไม่ได้อึดอัดปุ๊บไม่อยากอยู่ไม่อยากอาศัยไม่อยากอยู่กับใครรักอิสระเยอะฉะนั้นใครมีเลข6กับเลข5นะเลข965 3ตัวเนี่ยรักอิสระเยอะเกินไปฉะนั้นต้องใช้อะไรที่พอดีนะมัธยะมากขึ้นแล้วก็เปลืองความรักฉะนั้นเวลาไปเจจาเรื่องงานได้ดีแต่เรื่องชีวิตคู่เรื่องครอบครัวไอ้965เคลียร์ไม่จบครับSMS ต่อมาค่ะคนวิมลรัตน์อีกนานไหมคะจะดีขึ้นทางสุขภาพและการเงินนะบัตรประชาชนบัตรมาแล้วบัตรมาแล้วบัตร091ดีไหมดีขึ้นสมาธิคุณฝึกสมาธิได้ดีนะครับแล้วก็อย่าไปเว้นช่วงต้องนั่งทุกวันอย่าไปอ่อนล้าและรุนแรงสมาธิกรรมฐานสวดมนต์นะการสวดถ้าทำต่อเนื่องเสมอเห็นผลภายใน 3-4 เดือนแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วให้ครบเนื่องให้ต่อเนื่องกันนะฮะ10นาที20นาทีผลดีก็จะตามมาลายเซ็นได้แล้วไม่ให้แล้วเหมือนกันเอาล่ะมาในส่วนของสายบ้างดีกว่าที่คุณสวัสดีค่ะมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
ที่ดีโลกครับคุณดีโลกนะครับคุณดีโลกส่งทั้งลายเซ็นแล้วก็รวมไปถึงภาพถ่ายรถยนต์มาแล้วด้วยเนาะเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์กันก่อนเลยดีกว่าจากลายเซ็นคุณดีโลกค่ะคุณดีโลกเซ็นคล้ายๆตัวดีนะฮะตัวดอเด็กนะฮะนะหรือคล้ายๆสอเสือตวัดหางนะครับฟังดูนะครับลายเซ็นอย่างนี้ก็ว่าเพียวๆธาตุดินเลยครับดินน้ำลงไปเนี่ยคุณมีธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ำเล็กน้อยนั่นแสดงถึงว่าลายเซ็นคุณดีโลกเนี่ยเปรียบเสมือนเรื่องของความรู้สึกในคิดที่กำลังจะพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีทีเดียวเชียวละนะแต่ปัญหาหลักๆก็คือว่าบางครั้งสภาวะเรื่องการงานนะตอนนี้ระวังสะดุดปัญหาตั้งแต่ต้นเดือนนี้เลยนะครับตึงเครียดอีกเดือนนี้แล้วเกินหน้า2เดือนจะผ่านพ้นไปได้ดีกลับมาเรื่องของรถลา3980เป็นรถที่ค่อนข้างว่าต้องรักอิสระสูงนะครับทำงานประจำเนี่ยอาจจะต้องอ่อนล้าและรุนแรงแต่ถ้าทำงานด้านไหนอยู่ครับทำงานประจำด้วยส่งพนักงานอ๋อส่งพนักงานใช่ไหมครับก็ถือว่าทำงานประจำแล้วก็เอารถขับรถส่งพนักงานใช่ไหมครับครับเช้ากับเย็นครับอ๋อโอเคเช้ากับเย็นนั่นแสดงว่าผมว่าเป็นงานก็แนวอิสระด้วยเนาะนะครับนะฮะคือถ้าจะมีใครให้ชี้นิ้วทำงานเต็มวันหรือว่าทำอะไรที่ค่อนข้างว่าอยู่ในกฎระเบียบเขาเนี่ยคุณมักจะอึดอัดแล้วเผอิญรถคันนี้นะครับว่าเป็นรถที่ค่อนข้างเร่งราบได้ดีรถคันนี้นะจะเหมาะสมต่อการบริการนะครับด้านการด้านมวลชนไปได้ดีสาธารณกุศลงานด้านมูลที่หรือแม้แต่นะขับพาไปทำบุญเพราะสีน้ำเงินด้วยใช่ไหมฮะสีน้ำเงินเนี่ยเขาว่าให้คุณค่าต่อคนขับนะด้วยดีอย่างหนึ่งครูบาอาจารย์คุ้มครองรถคันนี้อุบัติเหตุใหญ่ๆเกือบมาหลายครั้งแต่ผ่านพ้นไปแล้วนะครับนะฮะทะเบียนนี้ทะเบียนเลขอะไรฮะทะเบียนรถคุณนะฮะ3980อีกครั้งนึงโอเค3980นะครับ3980เนี่ยผ่านไปแล้วนะครับอุบัติเหตุใหญ่ไม่มีนะครับคือพูดง่ายๆว่าณเดือนที่แล้วกับเดือนนี้นะครับผ่านพ้นไปแต่จะให้ระวังพิเศษช่วงประมาณวันที่3ที่4สิงหานะครับประมาณอาทิตย์นึงนะอาทิตย์นั้นแหละฮะไม่เกินวันที่10นะครับจะมีอุบัติเหตุเล็กๆด้านหน้าครับด้านที่เป็นไฟเลี้ยวหรือด้านที่เป็นด้านคนขับครับมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเป็นขูดขีดนะอาจจะเป็นซ้ําซ้อนกับแผลเก่าคงเดิมก็ได้นะครับนะเป็นอย่างนั้นต้องระวังนะครับอ่ะคําถามเชิญเลยครับคุณดีโลกครับครับคุณดีโลกครับจ้ะเชิญเลยครับคําถามบูชาอะไรนะครับนะฮะบูชาอะไรดีนะครับในรถคันนี้นะฮะบูชาครูพระพิฆเนศนะครับนะฮะบรมครูพระพิฆเนศนะครับนะมีหรือยังนะครับไม่มีเดี๋ยวส่งให้นะครับวันนี้นะคุณเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวจะมอบนะพระพิฆเนศนะครับพระพิฆเนศสวนเทพเจ้าแห่งความสำเร็จให้1องค์นะครับติดไว้ในหน้ารถนะครับด้านซ้ายมือนะจะทำให้คล่องตัวแล้วก็ลายเซ็นคุณดีโลกต้องเปลี่ยนใหม่คุณดีโลกควรจะใช้ลายเซ็นที่มีธาตุน้ำนะฮะเป็นอำนาจทรัพย์แต่ว่าเรื่องการเงินน่ะมีปัญหานะฮะจะติดลบบ่อยๆไม่ทันใช้สังเกตดูจะสะดุดตัวในช่วงระยะเวลาใกล้นี้แหละครับคุณดีโลกใช้ลายเซ็นลักษณะนี้นะครับดินน้ำลงไปให้ประกอบเป็นอาการ32นะครับในลายเซ็นนี้เลยครับเอาล่ะจะส่งไปให้เนาะครับจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะครับแล้วก็นะผ่านไปหนึ่งสายนะหนึ่งสิ่งนะครับเอาล่ะนะมาที่ SMS ต่อมาคุณชนิดาค่ะเบอร์โทรศัพท์3ตัวท้ายคือ955นั่นแหละโอ้โหอยากเปลี่ยนค่ะบางทีไม่ต้องเสียสตังค์เดี๋ยวสักคู่หนึ่งเอาแบบเป๊ะเวอร์เลยนะครับเลขที่ดีนะครับของคุณเนี่ยอาจจะหายากๆก็คือ113ดีใช้ดีเพลงแล้วรวยใช่ไหมฮะไม่ต้องเสียสตังค์นะสบายสบายค่ะ113ท้ายนะครับ3ตัวนะถ้าเน้น3ตัวถ้าเน้น10ตัวไม่มีใครให้หรอกครับนี่ก็วันที่1เลยอ่ะนะครับ3ตัวพอ3ตัวหลักๆ1 1 3นะครับแต่อย่า31นะครับ1 2ตัวเปรียบเสมือนอำนาจเรื่องของความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ซิงเซตลังสังขรณ์1 1 3ดีที่สุดส่งเสริมเรื่องความรักครับท่านลายเซ็นมีแล้วก็ไม่ให้นะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณสุพจน์ค่ะมีเทพอะไรคุ้มครองขอลายเซ็นภาษาไทยอ๋อทุกทีในวันศุกร์ได้ภาษาอังกฤษนะมาดูคุณสุพจน์นะครับมีเทพอะไรคุ้มครองคุณเนี่ยเหมือนมีสีครุเทพผู้ใหญ่นะบรมครูฤาษีตาไฟนะครับปกปักรักษาแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยชอบสร้างชอบนะส่งเสริมคือเป็นคนที่ซ่อมแซมเก่งฉะนั้นแล้วจะซ่อมแซมเรื่องความรักก็ดีจะซ่อมแซมเรื่องของสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณเป็นคนที่เก็บเล็กผสมน้อยนะครับวันหน้ามีโอกาสเป็นปึกแผ่นในเรื่องของทรัพย์สินฉะนั้นรอบปีนี้แนะนำเลยว่าอะไรที่เป็นทรัพย์สินน้อยมาแปรสภาพซะไม่ได้เอาไปขายนะแต่ซื้อมีเงินซื้อทองเก็บไว้แล้วก็คุณควรจะนะงดการเสี่ยงในช่วงนี้ไม่เหมาะสมครับนะแนะนำบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับนะท้าวเวสสุวรรณ
นะครับเดี๋ยวมอบท้าวสุวรรณให้หนึ่งองค์ด้วยวันนี้พิเศษเลยใจดีค่ะนะครับอันนี้พิเศษให้คุณสุพศเขาอยากได้เซ็นภาษาไทยจะเซ็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยแต่ว่าใครอยากที่จะเข้าร่วมพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะคะ2เบอร์โทรศัพท์ด้านบนเฉพาะโทรลงทะเบียนหรือว่าสอบถามเท่านั้นนะคะไม่แน่นะท่านอาจจะได้หมายเลขเบอร์โทรรถก็ดีเบอร์โทรศัพท์ก็เด่นลายเซ็นก็สวยนะครับครบเลยครบวงจรท่านผู้ชมที่นี่ที่เดียวมิราเคิลนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัมพิกาขอลายเซ็นเกี่ยวกับการค้าขายได้เลยครับอัมพิกานะครับอย่าลืมท่านผู้ชมนะฮะผมไม่ได้มาจากนักออกแบบลายเซ็นแต่ว่าเป็นนะการใช้กสิณไฟเตโชธาตุนะครับนะหลากหลายท่านก็คงคุ้นเคยนะครับเดี๋ยวนี้รายการช่องทีวีก็เห็นหลายที่เตโชธาตุเป็นที่เราชื่อคล้ายกันด้วยนะตกใจผมก็เหมือนกันหนูเห็นแฟนรายการโพสต์ด้วยนะครับนะเอาล่ะนะมาในส่วนของสายผู้โชคดีอีกท่านนึงดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสุดารัตน์ค่ะคุณสุดารัตน์สุดารัตน์นะครับส่งทั้งลายเซ็นรวมไปถึงรถรามาแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์กันก่อนดีกว่าคุณสุดารัตน์เคยได้เปลี่ยนลายเซ็นยังครับอ๋อเคยได้รับจากอาจารย์แล้วค่ะนะเคยได้แล้วนะครับกี่แบบแล้วครับที่ได้รับไปกองกอสมควร นะครับคือเจอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีดินน้ำลมไฟฉะนั้นลายเซ็นนี้นิ่งแล้วนะครับลักษณะลายเซ็นแต่ถ้าขยับคำว่าดอเด็กนะฮะเข้ามาสอเสืออีกเส้นหนึ่งคือเซ็นชิดติดกันจะดีมากเป็นช่วงนี้เงินยังร่วงเหมือนเดิมเพราะลายเซ็นที่เราเซ็นเนี่ยตรงกลางธาตุไฟนะครับมันห่างจากเสาเสือไปนิดก็คือธาตุดินเรามาเซ็นชิดติดกันนะครับเดี๋ยวผมเซ็นให้ดูนิดนึงนะฮะค่ะเอาตอนนี้เลยนะให้ดูค่ะประมาณนี้ผมใช้เตโชนะฮะแล้วก็ขีดให้ยาวนิดนึงเนี่ยเซ็นให้ชิดติดกันลักษณะนี้นะครับเนี่ยลายเซ็นนี้อันนี้เป็นเตโชธาตุแต่ของคุณเนี่ยให้เซ็นชิดเป็นเค้าว่ามีดินมีน้ำแล้วก็ธาตุไฟนะส่งเสริมเติมๆเรื่องบริวารเพราะงั้นเงินรั่วสังเกตมั้ยเราอ่ะมีแต่เรื่องใช้จ่ายเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องไม่เป็นเรื่องออกเยอะซื้อไว้เก็บไม่ซื้อเผื่อเลือกใช่ไหมฮะเขาซื้อเก็บจังเลยนะช่วงนี้เนาะขยันซื้อกลับมาเรื่องรถลาโอรถคู่ใจเลยนะครับรถสีอะไรเอ่ยนะครับทะเบียนรถเป็นสีเทาค่ะสีเทา480รู้ไหมว่า2480เนี่ยไม่ค่อยถูกโฉลกกับเรานะเราจริงๆได้สีขาวหนึ่งนะฮะสีขาวแล้วก็สีออกสีไอ้จริงๆนะถ้าสีดำไปเลยก็มีปัญหาแต่สีเนี้ยมันสีกลางๆสำหรับผู้ใช้ฉะนั้นถ้าเราใช้ประจำไหมฮะคนเดียวไหมหรือว่ามีคนอื่นด้วยครับอ๋อใช้คนเดียวค่ะถ้าใช้คนเดียวให้บูชาสักการะพระศิวลีนะครับแล้วก็จะเป็นผ้ายันก็ได้หรือว่าองค์พระศิวลีนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับเป็นผู้โชคดีด้วยส่วนนี้นะครับให้ขึ้นด้วยดอกดาวเรืองกอกดอกมะลิในวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยเป็นอำนาจเรื่องการเงินการทองการเจรจาต่างจะลื่นไหลทีนี้เราเองสังเกตไหมทำงานประจำไหมครับหรือว่าทำงานส่วนตัวครับอ๋อส่วนตัวค่ะทำงานส่วนตัวบอกว่าจะได้กิจการนะฮะงานที่มาเกื้อกูลอีกตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นอีก2เดือนข้างหน้าฉะนั้นลงทุนลงแรงร่วมหุ้นตอนนี้ไปได้นะครับอีก2เดือนข้างหน้ามีโอกาสคุณไปได้ดีรวมถึงอยากทราบหมายเลขเบอร์โทรเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเอ๊ะเบอร์อะไรส่งเสริมใช่ไหมครับคิดอยู่นึกอยู่ต้องบอกทันทีคุณจะได้เลข882ฟังอีกครั้งเลขที่ออกนะครับ882ค่ะนะจดใจเลยไม่ใช่ผู้ชมทางบ้านท่านอื่นนะครับท่านนี้คนเดียวนะฮะอยากถามอะไรถามแหละขอบคุณแค่นั้นเองครับให้โชคดีนะครับแล้วทำบุญต่อนะเขาบอกว่าสร้างกุศลต่อก็เป็นหมากุศลคุณจะทำบุญในด้านหนังสือตำรับตำราได้ดีนะครับจ้ะสวัสดีครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้ะมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยนะคุณณัฐฐานีขอทราบเกี่ยวกับเบอร์โทรค่ะน่าจะเป็น2หมายเลขเลยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแฟนรายการเราได้ลายเซ็นแล้วได้หมายเลขบัตรแล้วนะครับแล้วก็สนใจเรื่องเบอร์โทรเบอร์โทรวันนี้จะเล่าเรื่องราวนะฮะเรียบเรียงเล่าเรื่องราว59 2เบอร์นี้หมายเลขนี้นะครับ59ขอไป5891เลขนี้ไว้สำหรับการเจรจาเรื่องงานชั้นเยี่ยมครับแต่ว่า2578โอ้โหเหนื่อยกับคนรักคนรอบข้างถ้าเลขนี้ตามนี่ดีครับ2578ฉะนั้นแล้วคุณณัฐฐานีเวลาเซ็นลายเซ็นควรก็นะเซ็นตามที่คุณได้ไปแต่ถ้า2 อย่างนะที่ผมบอกไปจากหมายเลขเบอร์โทรเนี่ยเปรียบเทียบเอาแล้วกันจะใช้อย่างไรแต่ว่ามีตัวเสียไหมกับตัวคุณนะฮะจากชื่อกับหมายเลขเบอร์โทรนะฮะสมบูรณ์กันนะฮะแต่ว่า5891ดีที่สุดครับเนี่ยง่ายมากนี่เลยเป๊ะบอกแล้วไม่ต้องไปปวดหัวซื้อก็แพงเดี๋ยวนี้เบอร์นึงแพงอ่ะท่านผู้ชม
อีกหนึ่งทางเลือกกับพันธกิจนะครับส่งกันเข้ามาครับนะมันจะเป็นเลขบัตรหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เองก็ตาม SMS ต่อมาค่ะเดี๋ยวเขาจะตีหัวแล้วไหมเนี่ยนะเขาขายกันเหลือเกินแล้วก็แจกก็แหมชีวิตเกิดขึ้นมาแจกจริงๆอ่ะแล้วดูแลการแบบนี้อ่ะคุณบรรจพรร้านขายของชามมีทั้งบัตรมีทั้งเบอร์เลยคราวนี้3ครับ16เบอร์โทรศัพท์ก็616เอ๊ะเดี๋ยวโทรฉุกเฉิน1661เร็วครับแล้วก็เลขบัตร753ต้องปรับเสริมยังไงคะครูโทรก่อนหมายเลขเบอร์โทรก็คือเขาจริงๆนะเขาโชว์มา4ตัวเพราะว่าอาจารย์ดีหรือเปล่า1616ดีครับเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วก็ถือว่าเป็นมูลค่าเพิ่มมากับตัวคุณเองไม่ต้องเปลี่ยนนะแต่เลขบัตรเนี่ยเขาก็13หลักวันนั้นบอก16หลักผิดไปนิดนึงนะครับ13หลักนะท่านผู้ชมนะเลข753เป็นเลขที่จะต้องนะฮะเตรียมตัวเตรียมใจว่าต้องป่วยต้องเจ็บในช่วงนี้ป่วยเรื่องอะไรเรื่องภูมิแพ้กับเรื่องของระบบย่อยอาหาร2 อย่างนี้เครียดแน่ฉะนั้นทำอย่างไรดีนั่งกสิณไฟเตชะทอดแล้วก็ทำบุญสร้างกุศลนะกับเรื่องของสายยางกับเรื่องของน้ำปานะนะครับให้กับพระภิกษุนะองค์สามเณรก็ได้ดีที่สุดนะครับคุณปัญจพรเอาล่ะนะใครอยากที่จะให้อาจารย์วิเคราะห์กันแบบนี้นะคะชัดๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลหรือว่าเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์เองก็ตามรวมไปถึงเรื่องราวของลายเซ็นด้วยนะรีบส่ง SMS เข้ามาค่ะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความส่งมาที่422-1606นะคะยังมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีวันนี้เรามอบถังเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคนี่แหละลงอักขระเตโชธาตุแล้วด้วยเข้มข้นครับนะ2ท่านนั้นได้ส่งเข้ามาก็แล้วกันนะพักกันสักครู่ค่ะ